สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเบราชัยพอดแคสต์นะครับในว,วันนี้เราจะมาพูดถึงกันเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนแต่มันกลับสําคัญมากในชีวิตประจําวันของเรานั่นก็คือสัญญาณที่บอกว่าใครบางคนอาจจะไม่ชอบคุณอยู่ ในชีวิตเราทุกคนย่อมเจอกับผู้คนมากมายครับบางคนอาจจะเป็นเพื่อนแท้ที่คอยสนับสนุนเราแต่บางคนก็อาจจะไม่จริงใจก็ได้และนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะคนที่ไม่ชอบเราบางทีก็ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนเขาอาจจะยิ้มแย้มพูจาดีแต่ในใจนั้นกับคิดไม่ดีกับเราก็ได้วันนี้ผมเลยจะพาทุกคนไปสำรวจสีสัญญาณที่ผมรวบรวมมานะครับซึ่งจะช่วยให้คุณสังเกตได้ว่าใครที่อาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับคุณอย่างที่คุณคิด พร้อมกับตัวอย่างในชีวิตจริงที่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับสัญญาณที่1เขาไม่เคยขัดใจคุณเลยถ้าใครไม่เคยขัดใจคุณเลยในทุกเรื่องไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนดีอย่างที่คุณคิดแต่อาจจะเป็นเพราะเขามีอะไรบางอย่างที่ต้องการจากคุณอยู่คนแบบนี้ไม่ได้มองคุณเป็นเพื่อนจริงๆแต่เห็นคุณเป็นคนที่มีประโยชน์กับเขา ตัวอย่างง่ายๆคือเพื่อนที่ดีหรือเพื่อนแท้จะกล้าพูดกับเราตรงๆครับเวลาที่เขาไม่เห็นด้วยเขาไม่กลัวที่จะเถียงหรือแสดงความรู้สึกจริงๆแต่ถ้าใครดีเกินไปไม่เคยขัดใจเลยแม้แต่คุณจะพูดหรือทำอะไรไม่ดีก็ตามเขาอาจจะเพียงรออะไรบางอย่างจากคุณอยู่นะครับสัญญาณที่2การแสดงออกดูฝืนฝน บางครั้งคนที่ไม่ชอบคุณจะพยายามทำตัวดีแต่คุณรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ธรรมชาติยิ้มก็ไม่จริงใจท่าทางก็ดูเกลงเกงเขาพยายามทำให้ออกมาดูดีแต่คุณจะรู้สึกว่าเหมือนเขาแกล้งทำเพื่อนแท้ไม่ต้องเกรงขนาดนั้นครับเขาจะทำตัวตามสบายเวลาอยู่กับคุณแต่ถ้าใครที่ดูระวังตัวมากเกินไปและทำตัวเป็นทางการเกินเหตุนั่นแหละครับคือสัญญาณว่าเขาไม่ได้เป็นเพื่อนแท้ของคุณ สัญญาณที่3าม <Okay. S 1> เขาดูถ่อมตัวมากเกินไปถ้าใครไม่เคยขออะไรจากคุณเลยหรือไม่เคยกโกรธเวลาคุณทำอะไรผิดพลาดนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเขาไม่จริงใจคนจริงใจเวลาเขารู้สึกไม่พอใจเขาจะแสดงออกมาบ้างครับไม่มากก็น้อยตัวอย่างในชีวิตจริงก็คือเพื่อนที่ดีหรือเพื่อนแท้จะกล้าทวงเวลาและความสนใจจากเราเช่นถ้าเรามีเพื่อนที่นัดไปกินข้าวด้วยแล้วเราผิดนัดบ่อย เพื่อนที่ดีหรือเพื่อนที่จริงใจมักจะโกรธหรือทักท้วงเราอยู่บ้างแต่ถ้าใครบอกว่าไม่เป็นไรอยู่ทุกครั้งไปนั่นอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้จริงใจกับคุณเลยครับสัญญาณที่4เขาไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวเลยคนที่ไม่ชอบคุณจริงจะไม่เปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวกับคุณเขาไม่อยากให้คุณรู้มากเกินไปเกี่ยวกับตัวของเขาลองถามตัวเองดูว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับคนคนนี้บ้างถ้าคุณแทบไม่รู้อะไรเลย นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเขาไม่ได้วางแผนที่จะอยู่ในชีวิตคุณนานเท่าไหร่นักเพื่อนแท้จะกล้าเล่าเรื่องส่วนตัวให้กันและกันฟังเพราะเขาเชื่อใจเราแต่ถ้าใครที่รู้เรื่องราวของเราเยอะแต่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยแสดงว่าเขาไม่ได้อยากสนิทกับเราจริงๆครับและนี่ก็เป็นสี่สัญญาณที่อาจบอกได้ว่าใครบางคนในชีวิตคุณไม่ได้ชอบคุณอย่างที่คุณคิด การสังเกตเรื่องเหล่านี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่ในระยะยาวมันสามารถช่วยให้เราแยกแยะได้ว่าใครคือคนที่จริงใจและใครที่ไม่ได้มีเจตนาดีต่อเราเพราะชีวิตบางครั้งมันก็เหมือนงานเลี้ยงที่ใส่หน้ากากครับที่เราต้องคอยดูว่าใครซ่อนอะไรไว้ภายใต้รอยยิ้มเหล่านั้น อย่าลืมนะครับการมีเพื่อนแท้ไม่ใช่แค่เรื่องของความสนุกสนานแต่เป็นการที่มีคนที่เราวางใจได้ยอมรับในความเป็นตัวเราและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราอย่างจริงใจ และถ้าคุณเริ่มเห็นสัญญาณเหล่านี้จากใครบางคนอย่าลังเลที่จะถอยออกมาตั้งหลักสักนิดนึงก่อนเพื่อพิจารณาว่าความสัมพันธ์นั้นคุ้มค่าที่จะรักษาไว้หรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบนะครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยทุกคนมองคนรอบตัวได้ชัดเจนขึ้นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ